ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นไงมุมกล้องที่ร้านลุงหนอจัดเลนวายสักนิดหนึ่งดูครับเพื่อจะเก็บอะไรไหมนี่เคสการกระแทก BMW ด้านหลังลุงหนอนี่นี่ดูลุงจัดสีสันแพรวทั่วร้านเลยวันนี้ดูตัวยืดๆหน่อยนะครับดิสทอร์ตของเลนมันกว้างๆยาวๆหน่อยนะครับอ้าวมันมีลูกค้าหลายท่านคือประเด็นก็คือว่าลุงหนอเนี่ยจัดจำหน่ายเคสกันกระแทกของ BMW เนี่ยครับมาประมาณได้สัก2ปีแล้วผลตอบรับดีมากเลยเพราะว่าหลังๆนี่เพื่อนๆออกไปสมบุกสมบันกันเยอะโดยเฉพาะพวกเอาท์ดอร์พวกแคมปิ้งมาซื้อลุงเยอะมากวันนี้ก็เลยอธิบายกันนิดนึงว่าคือมีลูกค้าหลายท่านเข้ามาจะถามว่ามันใส่อะไรได้บ้างยังไงลุงหนอบอกได้เลยว่าทุกอย่างเพราะว่าเคสกันกระแทกมันออกแบบมาเพื่อกันน้ำกันกระแทกบุกลุยอุณหภูมิที่มันโหดร้ายทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันออกแบบมาเฉพาะอยู่แล้วนะก็ยกตัวอย่างถ้ากลุ่มที่เอาไปใส่อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปนะอันนี้เอากล้องถ่ายรูปก่อนนะลุงหนอจะแนะนำไทส์ 4,000 เริ่มต้นนะครับไทส์ 4,000 คือกำลังสวยเลยนะฮะถ้าเป็นมิเรเลสนะแล้วเลนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มันมีให้เลือก2แบบคือเคส BMW เนี่ยลุงหนอรีวิวไปหลายคลิปแล้วล่ะเขาจะมีให้เลือกก็คือเป็นแบบโฟมเด็ดเพื่อนๆสามารถเด็ดตามรูปแบบอุปกรณ์ที่เราจะใส่ได้เลยแล้วก็เป็นช่อง RPD เป็นช่องกล้องเลื่อนด้วยตีนตุ๊กแกเอาอันนั้นก็รูปแบบกล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์เลนน่าจะเหมาะกว่านะครับไทส์ 4,000 กำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้นะครับมาล่าสุดลุงดอครับเข้ามาถึงคุยกันอีกตั้งนานปรากฏว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์กล้องเอาไปใส่ชุดชงกาแฟดิฟเป็นไงคือลุงหนอก็เริ่มดิบกาแฟกินเองนะอร่อยนะเพื่อนๆผ่านมาแวะมาได้เลยเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือให้ลองชิมกันนะครับกาแฟดิบหนีมาไทยนี่นี่ไทย 5,000 คือมันก็ไม่ได้ใหญ่เลยครับลุงว่ากำลังสวยนะ 5,000 มีพวกกาแฟดิบซื้อใส่กันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันกำลังสวยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปและเข้าเอาไว้ท้ายรถได้นะฮะสเปคของเคสกันกระแทก BMW ลุงหนอต้องแจ้งอย่างนี้ในสเปคเขาแจ้งว่ามันทนอุณหภูมิระหว่าง80องศาจนถึงลบ30องศานะฮะเผอิญลูกค้าลุงท่านหนึ่งเขาเป็นคนเยอรมันเข้ามาคุยที่ร้านเขาก็แซวมาว่าไอ้เคสที่ห้องเนี่ยบ้านเขาก็มีขายเอามาใช้ในแถบเอเชียเนี่ย you don't worry ได้เลยคือไม่ต้องกังวลเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีอุณหภูมิฮันหรือโหดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีได้เลยว่าเพื่อนๆซื้อไปใช้งานนี่ลุยได้เลยครับจะโยนจะกระแทกไม่ต้องกลัวกันนงกันน้ำเนี่ยมันมีซีนกันน้ำให้อย่างดีเลยกันน้ำได้มาสัก5เมตรนั่นในสเปคเขานะคือลุงหนอก็บอกว่าเอาเป็นกันอุณหภูมิกันน้ำกันกระแทกดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งที่ลุงหนอจับจำหน่ายกล้าคุยว่ามีเจ้าเดียวเลยนะข้างๆลุงหนอเนี่ยฮะที่เป็นฟังก์ชันเสริมสามารถสะพายเป็นเป้หลังได้อันนี้เขาใช้ที่ไทย 5,000 กับไทย 6,600 ที่เป็นล้อลากนะครับตัวนี้ขายได้นะมันมีกลุ่มลูกค้าลุงที่เข้ามาเขาพูดว่าไงปะลุงผมต้องเดินเข้าป่าลุงหนอก็เป็นห่วงไงคือเนี่ยยังไม่มีอะไรข้างในนะก็ล่อเข้าไปตั้ง5กิโลแล้วแต่น้องเขาบอกว่าลุงครับผมจำเป็นเพราะผมเดินในป่าในเขาเนี่ยขึ้นเนินขึ้นอะไรเงี้ยเอาล้อลากไปมันไม่สะดวกนะครับคืออันนี้เป็นงานเฉพาะแล้วคนที่แบกก็ต้องแข็งแรงจริงนะครับคือเขาต้องการเอาไปลุยเนื่องจากว่าเข้าป่าเข้าเขาความชื้นฝนฟ้าตกไม่บอกอะไรแบบนี้กันกระแทกในป่านะครับรู้สึกจะเอาไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไปวางแผนเรื่องเขาเรียกอะไรเสาสัญญาณหรือว่าเรื่องฝุ่นควันอะไรเงี้ยที่เขาเนี่ยไปคำนวณกันแหละนะก็มาร้านลุงหนอนะมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับหรือจะเป็นสไตล์ล้อลากยอดฮิตเนี่ยล้อลากเนี่ยครับขึ้นคาร์บินเครื่องได้เลยเห็นไหมมีล้อให้เรียบร้อยไอ้เจ้าตัวนี้คือไทย 6,600 นะ 6,600 นี่น้ำหนักอย่างเดียวก็ประมาณ4.9 โลนะครับก็โอเคราคาลุงก็ว่ารับได้หมื่นต้นๆนะอันนี้เขาขึ้นคาร์บินเคลื่อนไปเลยอันนี้ยอดฮิตเลยนะขายดีครับตัวนี้ขายดีเลยแต่ไทยนี่ทำเฉพาะสีดำนะฮะเพื่อนๆสังเกต BMW เขาจะมีอยู่3สี4สีหลักๆที่ลุงหนอขายนะเหลืองส้มดำแล้วก็เทานะครับแต่คนลูกค้าเยอรมันเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยสีเหลืองจะขายดีสาเหตุที่สีเหลืองหรือสีส้มขายดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคืออย่างวิดีโอพรีเซนเทชันที่เขาเป็นเป้สะพายหลังเนี่ยเขาเล่นสกีกันเด็กวัยรุ่นที่นู่นตรงนั้นอุณหภูมิลบ20อัพเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาสีแป้นไว้เพราะว่าเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเวลาจะมี
รีสคิวเที่ยวไปกู้ชีพกู้ภัยอย่างเงี้ยบางทีเขามองเห็นเขาบอกอยู่บนคอปเตอร์ไปกู้ภัยบนภูเขาเงี้ยเขามองรัศมี1กิโลนี่เขาเห็นเลยว่าตำแหน่งคนเจ็บคนอะไรอยู่ไหนนะครับคือมันก็มีเหตุผลอันนี้ลูกค้าลุงคนเยอรมันเขาบอกว่าบ้านเขาสีดำบางทีขายไม่ค่อยได้สีเหลืองจะขายเยอะกว่านะลุงหนอก็แซวกลับบอกบ้านไอ้เนี่ยสีดำขายดีเพราะบ้านคนไทยบางทีพอมาเจอแปะๆเหลืองๆอะไรก็ว่าไปเขาบางทีเขาก็โอ้โหสีแปะๆหลุดแต่หลังนิคอนชอบสีเหลืองนะลุงครับผมนิคอนผมต้องเหลืองเลยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเอาสีส้มก็ได้นะครับก็สวยงามดีนะฮะมีให้เลือกหลายไทป์นะครับถ้ามาที่ร้านลุงหนอนะตั้งแต่เล็กสุด500 1,000 2,000 3,000 ตามลำดับอยู่ที่ขนาดและจำนวนอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะเอาไปใส่ใช้งานกันนะครับเน้นกันอีกทีใส่ได้ทุกอย่างมันคือฮาร์ดเคสกันกระแทกเอาไปบุกตะลุยด้านนอกนะครับอย่าไปกังวลหรือจะไปบอกโอ้โหลุงผมใส่นี่ได้ไหมเนี่ยได้หมดลูกค้าลุงไปใส่ปืนใส่ของเล่นนะล่าสุดมาซื้อใส่ซิกแกลบเงี้ยกันชื้นมันก็ไปได้นะก็ขายคือเอาง่ายกันชื้นกันกระแทกมาได้เลยนะครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะกล้องเลยนะโดรนเดินว่ากันไปใส่ได้หมดเลยครับฮาร์ดดิสก์ดูว่าของมีค่าที่เราเอาไปเวลาเราเดินทางขนส่งป้องกันกระแทกก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับอ้าววันนี้เห็นไหมดิสทอสตัวสูงยาวเลยหนอปกติสูงแล้วนะครับก็เลยดูภาพกว้างๆหน่อยอยากให้เห็นบรรยากาศเคสข้างหลังนะครับอ้าวสนใจสินค้าก็ลุงหนอเปิดทุกวันทักมาก่อนในไลน์นะครับแล้วก็เอาชัวร์สุดขนมาเลยอุปกรณ์ที่อยากจะเอามาลองใส่ขนมาให้หมดครับมาลองได้เลยทุกใบทุกชิ้นในร้านลุงหนอเอาชัวร์ดีกว่าเพราะบางทีกักด้วยสายตามันสู้มาลองมาจับมานั่งมาลองสายที่ร้านดีกว่าชัวร์กว่านะอ่ะไว้แวะมานะครับ